ตลอดสัปดาห์นี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะก็ทำให้กระทบแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลนะคะดังนั้นคุณผู้ชมที่ชมข่าวอยู่อาศัยอยู่ริมน้ำต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมไปจนถึง5ตุลาคมนี้เลยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้การช่วยเหลือแล้วค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการไปมอบนโยบายให้กับทางกรมชลประทานนะคะเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในภาคอีสานซึ่งท่านก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเร็วๆนี้ด้วยนะคะทำไมอุบลราชธานีถึงน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำค่ะคุณผู้ชมน้ำจากลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลจะไหลมารวมกันที่นี่นะคะมาดูเส้นทางน้ำกันหน่อยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง5ตุลาคมนี้เลยนะคะน้ำที่มาจากปริมาณฝนตกสะสมจะไปไหลลงอ่างค่ะที่เขื่อนลำเปาทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมค่ะที่12ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนได้ค่ะคุณผู้ชมลองดูจากแผนที่ตรงนี้นะคะสถานการณ์ณตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำบริเวณสถานี M7 ก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวัดเมื่อเช้านี้เลยนะคะ28กันยายนเวลา6นาฬิการะดับน้ำตอนนี้สูงกว่าตลิ่งแล้วนะคะ7เมตร55เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะดังนั้นพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังบ้างนะคะปักธงแดงไว้เลยนะคะสำหรับจังหวัดอุบลราชธานี4อำเภอที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็คือที่อำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบอำเภอสว่างวีระวงศ์และอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะอันนี้นี่คือในอุบลราชธานีแต่มีอีก4จังหวัดนะคะที่ปภ.เขาประกาศเตือนเลยว่าก็ต้องเฝ้าระวังนะคะน้ำท่วมเช่นเดียวกันก็มีทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรแล้วก็อุบลราชธานีด้วยต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง5ตุลาคมนี้เลยนะคะทีนี้ตอนนี้ส่วนของน้ำท่วมแต่น้ำที่มาเติมเขื่อนล่ะคะฝนตกขนาดนี้สถานการณ์เขื่อนต่างๆเป็นอย่างไรบ้างก็พบว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆคุณผู้ชมคะในอ่างเก็บน้ำต่างๆมีปริมาณน้ำที่ยังไม่เท่ากับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยมีเยอะกว่านะคะก็หวังว่าจะมีน้ำมาเติมในเขื่อนต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เนี่ยยังน่าเป็นห่วงตัวแดงเลยค่ะต่ำกว่าเกณฑ์นะคะอยู่ที่ร้อยละ30เท่านั้นเองก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้เป็นภาคส่วนของพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรียังคงให้ความห่วงใยไปยังภาคธุรกิจแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมต่างๆด้วยค่ะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะไม่ให้ไปกระทบนะคะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะ